ที่อัมสเตอร์ดัมจานลอยน้ำตาจ่าน้อย100คะแนนมาลัยรวมครับพี่พงศธรครับผมก็โอนแล้วได้300โอนจัดมาลัยรวมขอบคุณครับก่อนก้าวขึ้นเวทีก็มีเรื่องคิดมากมายแต่ต้องกองมันไว้ตรงนั้นเพราะอาชีพเหล่านี้มีชื่อว่าหมอลำอกสิช้ำน้ำตาสิน้องก็ต้องกองไว้หลังเวทีโอละน้อหมอลำโอละน้อหมอลำโอละน้อหมอลำโอละหมอลำมาแล้วเด้อจ้าขอเดนเซอร์อีกสักคนหนึ่งมาแล้วขึ้นหันกับตัวทันทีอยู่ใส่สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนคลับพิชิต Official ทุกคนครับเพลงที่เปิดขึ้นต้นคลิปเมื่อกี้โอละน้อหมอลำนะครับต้นฉบับเป็นของคุณเวียงนฤมลนะครับเพลงนี้เนี่ยเพลงนี้ปล่อยเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วตอนนั้นคุณเวียงไปถ่ายทำมิวสิควิดีโอที่วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่ถูกนำมาร้องแบบศิลปินรุ่นใหม่ๆนะครับหรือแม้กระทั่งศิลปินหลายท่านนะครับที่นำเพลงนี้มาร้องโอละน้อหมอลำเพราะอาชีพเรานี้มีชื่อว่าหมอลำเวอร์ชันนี้เป็นน้องหมิวเป็นคนร้องนะครับน้องหมิวณัฐพรเพชรลำเพลินนะครับนางเอกหน่อยของวงหมอลำเพชรลำเพลินของแม่พรพิรุดีนะครับแล้วก็ผู้จัดการสายจวดนะครับสองผู้นำทีมงานของเพชรลำเพลินแล้วก็มิวเนี่ยเป็นสมาชิกใหม่นะครับเป็นสมาชิกใหม่คือเพลงนี้เขาร้องตอนที่เขาซ้อมนะครับซ้อมเป็นไลฟ์ EP พิเศษรู้สึกว่าถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะร้อง EP ที่รู้สึกว่าจะเป็นวันที่25มั้ยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับวันที่ศิลปินเนี่ยเดินทางมารับบทนะครับซึ่งตัวน้องมิวเองก็ได้รับบทพัทธิดานะครับเขาเอ่ยว่าเป็นล้ำเรืองตอกรเนาะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาดูนะครับตอนเปิดฤดูกาลว่าคอนเซปต์บทบาทการแสดงวันที่29เนี่ยนะครับศิลปินของเพชรลำเพลินก็จะเดินทางมาเขาเรียกว่าเก็บตัวฝึกซ้อมใช่ไหมถ้าสมมติว่าเราเรียกเหมือนนักกีฬาทั่วไปใช่ไหมครับเก็บตัวฝึกซ้อมที่สำนักงานเพชรลำเพลินเพลงเมื่อกี้ชื่อว่าโอละน้อหมอลำนะครับโอละน้อหมอลำผมว่าถ้าพี่ๆหลายๆคนย้อนไปฟังต้นฉบับของคุณเวียงนฤมลหรือเซิร์ชของคุณแตงโมน้องแตงโมที่ร้องไว้ที่ราชภัฏสุรินทร์หรือหลายๆคนเพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์แล้วก็เขียนเนื้อร้องนะครับแล้วก็ทำนองโดยอาจารย์สลาคุณวุฒินะครับโอละน้อหมอลำนะครับทีนี้มันจะมีหลายเพลงสำหรับน้องหมิวนะที่ร้องแล้วก็ผมคิดว่าหลายๆคนจะชอบไม่ว่าจะเป็นดาวจรัสฟ้านะครับแล้วก็เพลงนี้อีกเพลงหนึ่งแล้วก็ผมเพิ่งเคยได้ยินน้องร้องนะครับแล้วก็ขออนุญาตจิบยกคลิปบางช่วงบางตอนนะครับจากของเพชรลำเพลินนะครับมาพูดถึงมาเรียกชั่นถึงเพราะว่าผมว่าร้องได้ดีมากๆเลยนะผมว่าร้องได้ดีมากๆอีกเพลงหนึ่งนะครับโอละน้อหมอลำเวอร์ชันน้องหมิวณัฐพรแต่ว่าไม่ใช่เป็นเวอร์ชันแบบออฟฟิเชียลนะครับอันนี้เป็นแบบเขาซ้อมนะครับเป็นเวอร์ชันแบบซ้อมผมว่าถ้าสมมติว่าเปิดฤดูกาลแล้วก็เดินสายทำการแสดงเนี่ยแล้วเรามีโอกาสได้เห็นน้องร้องเพลงนี้บนเวทีเป็นแบบครบเลยทั้งอาจารย์ดนตรีหรือทุกพาร์ทน่ะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ดนตรีแดนซ์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับบนเวทีที่เป็นแบบโชว์ใหญ่ถ้าสมมติมีโอกาสได้ฟังนะครับผมว่าจะเป็นอีกเพลงนึงที่น้องหมิวจะทำได้ดีมากๆนะครับสำหรับเพลงโอละน้อหมอลำนะครับเวอร์ชันเป็นของคุณเวียงนฤมลพี่ๆลองฟังแล้วก็พิมพ์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับผมว่าร้องได้ดีมากๆเสียงก็ดีนะในความรู้สึกผมเสียงคือน้องน่ะเป็นคนที่เสียงดีอยู่แล้วนะครับเสียงน่าฟังมาก
เพลงปัจจุบันเพลงต้นฉบับของเธอที่เพิ่งออกไปก็มือนันซิมีบอนะครับตอนนี้ก็1ล้านนะครับ8,000กว่าวิวแล้วนะครับ1ล้าน8,000กว่าวิวแล้วก็ฝากทุกๆคนนะครับเข้าไปดูในช่องของเพชรลำเพลินนะครับใน YouTube ของเพชรลำเพลิน Channel เพชรลำเพลิน Official นะครับแล้วก็มาฟังเพลงนี้แล้วก็มาวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันว่าเวอร์ชั่นซ้อมของน้องหมิวเนี่ยที่ร้องเนี่ยโอเลนอมอลัมเนี่ยทุกคนฟังแล้วรู้สึกยังไงผมฟังแล้วรู้สึกเฮ้ยผมชอบมากๆชอบจริงๆนะครับชอบจริงๆเพราะอาชีพเรานี้มีชื่อว่าหมอลำมันฟังแล้วมันกินใจอ่ะท่อนคือผมยังไม่เคยได้ยินน้องร้องเพลงนี้มาก่อนนี่เป็นครั้งแรกนะครับพอฟังปุ๊บเนี่ยเฮ้ยผมคิดเลยว่าเฮ้ยยังไงผมต้องนำบางช่วงบางตอนมาพูดถึงหน่อยนะครับขออนุญาตนำมาพูดถึงหน่อยเพราะว่าเฮ้ยผมชอบนะผมชอบคือชอบมากๆเลยแหละในความรู้สึกผมว่าถ้ามีโอกาสได้ดูโชว์บนเวทีสำหรับเพชรลำเพลินฤดูกาล67-68ที่จะถึงเนี่ยผมว่าจะเป็นอีกโชว์นึงที่ว้าวมากๆสำหรับเพชรลำเพลินแล้วก็จะเป็นอีกโชว์นึงที่ดีมากๆสำหรับฤดูกาลแรกของน้องหมิวณัฐพรเพชรลำเพลินนักเอกน้อยนะครับสาวน้อยอายุ17ปีจากอำเภอวานอนนิวานนะครับจังหวัดสกลนครนะครับลูกหลานสกลนครนะครับลูกหลานผู้ไทยนะครับฝากสนับสนุนฟังแล้วพิมพ์มาแลกเปลี่ยนกันได้ว่าฟังแล้วรู้สึกยังไงกับเสียงร้องของเด็กผู้หญิงอายุเพียงแค่17ปีคนนี้นะครับมิวณัฐพรภูดอนเปลือยนะครับหรือมิวณัฐพรเพชรลำเพลินนักเอกน้อยของวงมลำเพชรลำเพลินนะครับฝากเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับแล้วก็ฝากติชมนะครับฝากติชมมีคอมเมนต์อะไรคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้ามาดูว่าผมจะพูดถึงศิลปินคนไหนขอบคุณครับขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกๆคอมเมนต์ทุกๆไลค์ทุกๆแชร์นะครับสำหรับการติดตามช่องพิชิต Official แล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับขอบคุณครับ